to believe ถึงเวลาร้อนร้อนร้อนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ Time to Believe วันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับน้องๆ3 with 1น้องเบสน้อง MJ แล้วก็น้องน้ำโด่งครับสวัสดีครับพวกเรา3 with 1ครับผม MJ ครับน้ำโด่งครับผมเบสครับน้องเบสมีความเชื่อในเรื่องของผีหรือเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรต่างๆไหมครับสำหรับผมนะครับผมเชื่อแต่ไม่ลบหลู่ครับถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวนะครับแต่เราไม่ลบหลู่จะมาเชื่อก็ตอนที่มาเจอกับตัวครับเจอยังไงบ้างครับช่วงนั้นเล่าให้ฟังได้ไหมได้ครับก็ตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กนะครับผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็มีรุ่นพี่แบบแถวๆบ้านนะครับเขาบวชเป็นพระเป็นเนนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ด้วยความเป็นเด็กก็ไปเป็นเด็กวัดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็พอรุ่นพี่บวชปุ๊บผมก็เข้าไปอยู่ในวัดนะฮะแล้วก็ในวัดอ่ะจะมีศาลาแยกอยู่ศาลานึงเพื่อให้แบบว่าให้เนนนอนให้พระนอนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไปนอนกับพี่ครับคืนนั้นก็ตอนดึกๆแล้วครับไม่รู้ว่าเรียกว่าเป็นพระหรือเป็นเนนบวชใหม่ก็น่าจะเป็นเนนเนาะครับอืมใช่ก็อยู่กับเนนใช่มั้ยครับเนนก็นอนแล้วช่วงดึกๆอ่ะครับผมก็ได้ยินเสียงแบบว่าวีวีวีอะไรอย่างเงี้ยครับครั้งแรกผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะพอนอนไปอีกสักพักครับนอนเล่นไปกับเนนอีกสักพักนึงผมก็รู้สึกว่ามันมีเสียงวีวีวีผมก็เลยลุกขึ้นไปดูชะโงกหน้าออกไปที่หน้าต่างนะครับโอ้ชะโงกออกไปตรงนั้นมันก็จะเป็นแบบว่ามีต้นโพ 2-3 ต้นอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเป็นในวัดอะพี่มีต้นโพพอผมชะโงกออกไปผมก็แบบว่าเห็นเหมือนมีคนสูงๆยืนอยู่ครับแบบว่ามือใหญ่ๆเท้าใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยสูงขนาดไหนครับโอ้โหสูงพอๆกับต้นโพอ่ะพี่ต้นโพสูงๆต้นใหญ่ๆอ่ะผมชะโงกออกไปผมก็เห็นเฮ้ยต้องใช่แน่ๆผีเปรตครับผมก็กลับเข้ามาในห้องก็ปิดหน้าต่างปิดประตูล็อกหมดเลยครับด้วยความเป็นเด็กนะพี่ก็กลัวพอเข้ามาปุ๊บผมก็รู้สึกไม่ดีแล้วผมก็เลยไปนอนกับเนนครับไปนอนกอดเนนเลยแล้วก็หลังจากนั้นผมก็นอนครับตื่นเช้ามาก็รีบกลับบ้านเลยใช่แล้วมันจะตัวสูงๆครับผมจะเห็นลางๆนะอยู่แบบหลังต้นโพอะไรครับตัวสูงๆแบบมือใหญ่ๆครับพี่ปากเป็นเหมือนรูเข็มอะปากเล็กๆครับแล้วก็เท้าใหญ่ก็ยืนอยู่ตรงต้นโพเหมือนเขายืนเก็บหรือยืนอะไรอยู่ตรงต้นโพก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้สนใจด้วยความเป็นเด็กผมก็กลับเข้าห้องเลยเพราะว่ากลัวนั่นคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกที่เราเจอกับใช่ครับแล้วมันทําให้เราเชื่อเยอะขึ้นใช่มั้ยต่างใช่ครับพอหลังจากที่ว่าเช้ามาใช่มั้ยครับผมก็กลับบ้านหลังจากนั้นผมก็แบบว่าเริ่มทําความดีด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะกลัวว่าเอ้ยเราตายไปเราจะได้เป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็หลังจากนั้นก็ไม่เข้าวัดอีกเลยทำไมเพราะว่าเรากลัวว่าเราต้องเจอจะไปก็ต่อเมื่อแบบว่าไปกับเพื่อนไปกับอะไรนี้ครับไปนอนกับเพื่อนอะไรใช่นี่ก็ถือว่าก็เป็นตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อนะว่าแบบผีเปรตมีจริงเหมือนกับฝั่งของกระสือเหมือนกันแบบเราไม่เชื่อเพราะว่าเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบเรื่องเล่าเฉยๆแต่แบบน้องคิดว่ามันจริงใช่ไหมคิดว่ามีจริงเลยครับเพราะว่าเจอกับตัวเลยจริงๆเราไม่ตาฝาดไม่เห็นเป็นอันอื่นใช่ไหมไม่ฝาดเลยครับก็ชะโงกออกไปก็โหพี่เขายืนอยู่ตรงต้นโพครับแล้วทางน้องน้ำโด่งอะครับมีเรื่องเล่าหลอนๆเหมือนกับน้องเบสไหมครับทางผมก็มีครับผมเรื่องอะไรครับชื่อเรื่องนะครับผมก็คือเสียงลากเก้าอี้ตอนกลางคืนที่โรงเรียนโรงเรียนนี่คือโรงเรียนของผมแล้วมันน่ากลัวนอนโรงเรียนอ่ะโรงเรียนวัดโรงพยาบาลพวกอะไรอย่างเงี้ยมันมีหมดเลยเนาะใช่แต่ของของเราพี่คือเป็นโรงเรียนมัธยมต้นหรือเป็นโรงเรียนอะไรครับเป็นโรงเรียนมัธยมครับผมก็คือย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วผมจบพอดีม.6มันจะมีจัดงานปัจฉิมใช่มั้ยครับครับที่โรงเรียนก็คือผมเป็นนักดนตรีแล้วก็เล่นดนตรีก็ต้องซ้อมมีซ้อมที่โรงเรียนกลับดึกทุกวันเรื่อยๆแล้วเรื่องมันมาเกิดก็คือ
วันสุดท้ายเขาจะขนของจากห้องดนตรีไปที่เวทีแล้วก็ให้ซ้อมอยู่บนเวทีมันจะเป็นโดมนะครับผมโดมใหญ่ๆอยู่ชั้น2อาคารชื่ออาคารขอไม่บอกดีกว่า ถ้าบอกน่าจะรู้นะเป็นโดมของอาคารแล้วก็อยู่ชั้น2ต้องเดินขึ้นบันไดไป เข้าไปข้างในมันจะมีประตูทางเข้าเปิดออกไปประตูเล็กๆแล้วมันจะเป็นโถงใหญ่ๆครับแล้วโล่งๆเลยแล้วจะมีเป็นเวทีสุดทางก็จะเป็นเวทีก็คือเล่นซ้อมกันอยู่ตรงนั้นก็คือวันนั้นก็จำความได้ว่าซ้อมกันจนดึกเลยแล้วก็หลังจากซ้อมเสร็จก็พากันเก็บของใช่ไหมครับผมเก็บของแล้วก็แยกย้ายกันกลับแต่ว่าผมมีเรียนจะมีซ้อมต่อที่โรงเรียนต่ออีกจนเช้าก็คือวันนั้นก็คือนอนค้างทำเรื่องขอนอนค้างกับเพื่อนๆก็หลังจากที่ซ้อมเสร็จแยกย้ายกันลงไปข้างล่างเหมือนว่าจะมีคนลืมสายแจ็คอยู่ข้างบนน่ะแล้วคุณครูก็มาใช้ผมให้ขึ้นไปซึ่งผมก็แบบผมก็กลัวมากชวนเพื่อนให้ขึ้นไปด้วยเพื่อนก็ไม่อยากไปด้วยสักคนน่ะไม่มีใครอยากไปเลยก็เลยเดินขึ้นไปผมเลยต้องเดินขึ้นไปกับถือโทรศัพท์อ่ะเปิดแฟลชแล้วมันมืดหมดเลยโรงเรียนตอนกลางคืนใช่ไหมตอนนั้นก็เวลาประมาณ4ทุ่มน่าจะประมาณ4ทุ่มแหละขึ้นไปเปิดประตูแล้วมันเป็นช่องเล็กๆให้คิดภาพว่าแบบเวทีอยู่ตรงนี้ผมเปิดประตูเข้าไปเป็นช่องแล้วมันเป็นโถงใหญ่ๆแล้วจัดงานปัจฉิมใช่ไหมครับมันจะมีเก้าอี้เรียงเต็มเลยเก้าอี้แบบประมาณ200ตัวแล้วมันเป็นช่องตรงกลางทางเดินเป็นช่องยาวๆอ่ะผมก็ต้องเดินฝ่าเข้าไปตรงกลางอ่ะแล้วเก้าอี้เต็มเลยแบบคนลุกมากแล้วก็มืดไปหมดเลยเดินไปแล้วก็เงียบแบบกลัวเพื่อนๆอะไรก็ไม่อยู่กันหมดแล้วอ่ะผมเดินไปขึ้นไปบนเวทีแล้วก็หยิบสายแจ็คมองกลับลงมาเก้าอี้แบบโอ้แบบไม่อยากมองเลยมันแบบไม่รู้จะพูดยังไงมันขนลุกอ่ะเวลาเห็นอะไรเยอะๆอย่างนั้นอ่ะเป็นเก้าอี้เรียง200ตัวแล้วมันโล่งๆแล้วมันมืดผมก็กลัวผมก็เลยค่อยๆเดินลงมากำลังจะเดินออกแล้วเดินมาถึงสักช่วงกลางๆได้ยินแบบเหมือนเสียงตอนแรกเป็นแค่เสียงฝีเท้าก็คิดว่าหูฝาดอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เสียงตัวเองสะท้อนเพราะมันเป็นโดมใช่ไหมล่ะผมก็เดินมาถึงตรงกลางผมก็หยุดเอ๊ะอะไรวะพอหยุดมันก็ไม่ค่อยได้ยินผมก็ส่องไฟลิ้นจังหวะนั้นก็แบบจริงๆอ่ะอยากจะลงไปเลยมันก็ลงได้แต่ว่าเหมือนเราต้องการคอนเทนต์ด้วยเราขึ้นไปแล้วเราอยู่ตรงนั้นแล้วผมเลยหยิบโทรศัพท์เพื่อนถ่ายเล่นก่อนก็เลยมาถ่ายเล่นถ่ายแบบว่าแบบอวดเพื่อนนะอยู่โรงเรียนคนเดียวตอนกลางคืนแล้วแบบมีเก้าอี้เยอะๆแต่เหมือนผมคิดผิดอ่ะก็คือถ้าผมลงไปตอนนั้นคือลงไปได้แล้วพอถ่ายไปสักพักนึงใช่มั้ยพอผมตัดสินใจจะออกไปอ่ะได้ยินเสียงดังขูดเลยเสียงดังมาจากฝั่งข้างหน้าอันนี้เป็นประตูมันจะอยู่แถวๆฝั่งนี้ซึ่งเป็นกำแพงกันไว้อยู่ไม่เห็นว่าเป็นอะไรขูดผมก็ยืนอยู่ตรงกลางตรงนี้สภาพมันก็ขูดมาอีกเอ๊ะเสียงอะไรวะไม้ลั่นหรือเปล่าผมก็เลยค่อยๆหยุดยืนดูสภาพพอขูดที่3เว้ยเริ่มไม่ใช่ละมันตอนนั้นก็เริ่มขนลุกละแล้วแบบบรรยากาศมันที่โรงเรียนด้วยแล้วอยู่คนเดียวด้วยก็เลยกลัวมันเสียงเหมือนอะไรอ่ะมันเป็นเสียงไม้เสียงไม้ก็คือเสียงลากเก้าอี้นั่นแหละเสียงลากเก้าอี้ใช่มันเป็นเหมือนลากเก้าอี้ขูดมาตามทางเรื่อยๆมันจะเป็นพื้นปูนลากเก้าอี้ขึ้นหมายถึงว่าเสียงตัวเก้าอี้อ่ะมันคือเสียงอยู่ข้างในหรือเสียงอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างนอกฝั่งกำแพงข้างนอกตรงนี้ผมยืนอยู่ข้างในก็คือข้างในโถงเสียงมันก็ปึ๊บมาอีกหน่อยมันก็จะถึงประตูแล้วประตูผมเปิดไว้แล้วผมยืนอยู่ตรงกลางพอดีถ้าแบบมาตรงนี้มันก็จะเอกันเลยผมก็เลยแบบจังหวะนั้นผมเลยมุดมันจะเป็นเก้าอี้เยอะใช่ไหมผมก็เลยแอบมุดเข้าไปอ๋อมุดเข้าไปในเก้าอี้แล้วก็หมอบใช่ครับตรงพื้นเก้าอี้หมอบแล้วก็ปิดไฟปิดอะไรสภาพมันก็ปึ๊บมาเรื่อยๆปึ๊บมาผ
ผมก็ตอนแรกก็ไม่กล้าดูแต่ด้วยความสงสัยอ่ะก็เลยหลีตาดูนิดนึงก็เห็นเงาเงาหนึ่งมาหยุดตรงกลางเงาเงาหนึ่งหยุดตรงกลางตรงเนี้ยแต่ว่าผมก็ไม่กล้าลืมไม่กล้าลืมก็หลับตาไว้หลีนิดนึงแล้วก็หลับตาไว้แบบภาวนาแบบโอ้ตอนนั้นนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่แล้วแบบในใจพ่อครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ยังอยู่โรงเรียนให้มันขึ้นมาเถอะให้มันแบบอย่างน้อยให้มันเอะใจว่าทำไมเรามานานจังว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบหลบต่อไปเพราะว่าเสียงอ่ะมันเข้ามาข้างในผ่านเข้ามาทางประตูโอ้จังหวะนั้นใจแป้วแล้วไม่รู้จะทำยังไงเพราะแบบมันก็กลัวแล้วผมอยู่คนเดียวด้วยไม่มีอาวุธไม่มีป้องกันตัวมันกลัวทั้งแบบถ้าเป็นผีก็กลัวคนก็กลัวเพราะว่าผมอยู่คนเดียวตอนนั้นอะต่อให้เป็นคนมันก็แบบมันก็อันตรายมันก็ลากเก้าอี้เข้ามาเรื่อยๆปื๊บๆตามทางช่องกลางมาผมก็ยังหมอบอยู่ที่เดิมแต่ว่าผมว่ามันเห็นแน่ๆเพราะว่าเก้าอี้มันเป็นเก้าอี้แบบที่มันจะมีช่องใช่ไหมครับครับมองมาแล้วเวลาสายตามันปรับกับความมืดอะยังไงมันก็ต้องมองเห็นอะแล้วมันเดินมาเรื่อยๆคือแบบในใจมันคิดโอ้มันรู้แน่ๆว่าแบบผมอยู่ตรงนั้นผมอยู่ตรงนั้นก็ภาวนาให้คนมาช่วยแล้วก็ท่องสวดมนต์ไปเรื่อยๆผมก็ยังหมอบอยู่ตรงนั้นอยู่มันลากมาเรื่อยๆจนจะถึงผมแล้วมันก็หยุดสักพักนึงผมก็เลยแบบยังไงดีวะเหมือนมันจะเห็นอ่ะจังหวะนั้นคือผมไม่เอาอะไรเลยมันสั่นไปหมดแล้วมีมือมาสะกิดตรงหลังเบาๆผมก็แบบเฮ้ยไม่ได้แล้วมือสะกิดครั้งที่สองขนมันก็ลุกใช่ไหมแล้วผมก็แบบผมเลยพังเก้าอี้ออกมาเลยมันอยู่ในกองเก้าอี้ผมอยู่ในกองเก้าอี้ผมเลยพังเก้าอี้โยนคว้างไปหมดเลยจังหวะนั้นนะครับโดนตบหัวยามเก้าอี้มาถึงที่ลากเก้าอี้อ่ะเค้าเก้าอี้มาเติมนั่นแหละเป็นประสบการณ์ที่ผมยังกลัวอยู่นึงทุกวันนี้มันพันธนาไม่ใช่ผีเหรอมันน่ากลัวมากเลยนะพันธนาคือไม่ใช่ผีใช่นี่แหละเป็นประสบการณ์เดียวเพราะที่ผมยกเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเลยผมไม่เคยเจอสักครั้งหนึ่งแล้วก็ดีใจด้วยที่ผมไม่เคยเจอไม่อยากเจอด้วยครับผมเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หลอนกันน้องนะวิธีกรก็หลอนไปด้วยไม่ถึงหักมุมตอนเล่าคือแบบผมแบบขนคิ้วตลอดเลยนะเพราะว่ามันน่ากลัวมากน่ากลัวมากตอนพ่อมันเงียบเอานึกภาพตามแล้วแบบถ้าเป็นเราตอนนั้นเราจะไปทำไงวะอะไรเงี้ยพี่ใช่แล้วก็คือโดนตบไปเลยโดนตบไปเลยชาร์ตหนึ่งมาทำอะไรแถวนี้เนาะถือว่าช็อตฟิลมากช็อตฟิลคนดูเดี๋ยวเราจะให้น้อง MJ เล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเห็นว่ามีเรื่องเล่าที่หลอนกว่าเรื่องเล่าจาก EP ที่แล้วที่บอกว่า EP ที่แล้วเนี่ยไม่ได้เจอแค่ครั้งแรกครับแต่เรื่องเนี้ยก็คือเราเจอครั้งแรกนี่คือเป็นเรื่องอะไรครับแต่เรื่องที่สองนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นแบบเป็นเรื่องที่ดีเลยอ่ะเรารู้สึกว่ามันก็มีแค่นี้เนาะอะไรเงี้ยแบบมันก็จะมีที่ดีไม่ดีปนปะกันไปสิ่งที่ผมเจอเรื่องที่สองนี่ก็คือผมตั้งชื่อเรื่องว่าดีนะคือเรื่องดีนะเลยก็คือตอนนั้นผมเป็นเด็กอยู่น่าจะอยู่ประมาณประถมนะครับผมก็จะเป็นคนที่แบบว่านอนกับพ่อครับก็จะมีครอบครัวจะมีผมมีพ่อแล้วก็มีน้องสาวนะครับแต่ว่าแม่ไม่อยู่น้องสาวก็จะนอนแยกอีกห้องนึงผมก็จะอยู่อีกห้องนึงแต่ผมนอนกับพ่อนะแต่น้องผู้หญิงต้องนอนคนเดียวคือบ้านของผมเนี่ยเป็นบ้านไม้2ชั้นก็จะเป็นแบบไม้แท้ๆเลยไม้มากข้างล่างคือโล่งเหรอข้างล่างก็จะเป็นโล่งครับโล่งเลยแต่ว่าชั้นบนจะเป็นไม้สักไม้อะไรอย่างเงี้ยครับครับจำได้ว่าตอนนั้นผมก็นอนกับพ่อ
ประมาณตีสามกว่าเราก็นอนโดยปกติทั่วไปถ้าใครเคยเป็นอ่ะกึ่งหลับกึ่งตื่นอ่ะถ้าใครเคยเป็นเขาจะรู้สึกอย่างนั้นเขาจะมีความรู้สึกแบบเหมือนมีคนมาทำอะไรให้เราแบบต้องลืมตามาตลอดแล้วรู้สึกหงุดหงิดอ่ะแล้วช่วงนั้นตอนนั้นผมจำได้ว่าเป็นช่วงตีสามเพราะว่าหลังจากผมเจอผมก็กดนาฬิกาดูอะไรเงี้ยคือก็นอนบ้านไม้ของผมก็จะเป็นมีบันไดขึ้นมาใช่ไหมครับครับเอ็มก็จะมองเอ็มทางนอนเอ็มก็จะเป็นแบบจะมองเห็นตรงบันไดเลยก็นอนไปแล้วรู้สึกแบบหงุดหงิดจังเลยอ่ะอยากลืมตาเป็นไรวะอะไรเงี้ยอะไรทำให้แบบไม่อยากตื่นไม่อยากนอนอะไรเงี้ยพี่ประมาณปนปังไปอยากนอนแล้วอยากตื่นวะอยากมองดูอะไรคืออะไรกันแน่แล้วผมก็แบบค่อยๆหลีตาดูค่อยๆแบบหลีตามองดูครับปรากฏว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคือเป็นผู้หญิงผมยาวผ้าเป็นสีขาวแบบเวลาเราเคลื่อนไหวมันก็จะเป็นผ้าแบบพริ้วครับเป็นผ้าเหมือนพริ้วเลยตอนนั้นคือแบบผมมองเห็นเขาแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นผมนะเขามันลอยผ่านหน้าผมไปเขาไม่ได้แบบลอยแบบหายนะครับคือแบบลอยนี่คือไม่มีขาตอนนั้นไม่เห็นขาเลยครับเป็นผ้าแบบเหมือนผ้าปิดหมดเลยครับแล้วก็เหมือนแบบหน้าเขาจะแบบนิ่งๆแล้วเขาก็กำลังมุ่งไปที่ห้องน้องสาวผมซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กผมไม่ได้กลัวเขาเลยนะผมกลัวว่าน้องสาวผมจะเป็นอะไรหรือเปล่ากลัวเขาแบบไปเข้าสิงน้องสาวผมตื่นขึ้นมาน้องสาวผมจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับหลังจากรุ่งเช้าขึ้นมาผมไม่ได้ถามน้องไม่ถามเลยนะเพราะน้องสาวก็ปกติอันนี้เป็นเรื่องที่สองที่แบบว่าน่าจะเป็นผีบ้านผีเรือนครับผมทำไมเราคิดว่ามันเขาเป็นผีบ้านผีเรือนเพราะว่าเอ็มเคยแบบเคยดูในเรื่องเล่าอะไรเงี้ยว่าถ้าเป็นผีบ้านผีเรือนดีก็จะเป็นแบบนุ่งขาวนุ่งอะไรเงี้ยครับและอีกที่สำคัญเขาไม่ได้มาแบบว่ามาทำร้ายเรามาหลอกเราแบบมาทำหน้าใส่เราอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นผีที่ดีครับเสื้อขาวนี่มันคือเป็นแบบไหนอะเป็นเดรสเหรอคะหรือว่าเป็นอะไรคือถ้าพูดถึงเหมือนเขาเรียกอะไรอะผ้าม่านนะครับผ้าม่านที่แบบมันผิวอะครับเวลาเราปิดผ้าม่านมันก็จะแบบผิวๆครับแต่เป็นสีขาวล้วนหมดเลยดีไซน์ชุดอะดีไซน์ชุดมันจะเป็นแบบยาวลงมาครับเป็นชุดยาวเลยยาวเลยแขนนะครับปกแขนมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนคนจีนนะฮะเวลาเรายกแขนขึ้นมันจะเป็นแบบผ้าหย่อนนะฮะประมาณนั้นเลยก็ลอยก็หน้าเขาแบบหน้าดีนะครับตอนนั้นคือเราหมายถึงว่าตอนที่เราเจอเราตื่นเลยหรือเปล่าหรือว่าเรายังกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ตอนนั้นเห็นเลยครับมองเลยผมแบบตื่นขึ้นมาผมมองดูเขาเลยแล้วเขาก็ลอยผ่านหน้าผมไปเรื่องนี้คือผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีทำไมอ่ะก็น่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะครับแล้วที่บ้านเขาเคยเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวแบบนี้มาไหมเท่าที่รู้มาคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเล่าให้ฟังเลยครับว่าใช่น่าจะไม่เคยเจอหรือเขาอาจจะเจอแต่ไม่กล้าบอกลูกก็กลัวลูกกลัวด้วยมั้งครับเพราะตอนนั้นก็เป็นเด็กด้วยน้องสาวก็ไม่เจอครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าหลอนๆจากน้องทั้ง3คนนะครับครับ EP หน้าเนี่ยเราจะมีเรื่องเล่าจากผู้จัดการน้องๆ นะครับซึ่งจะบอกว่าหลอนกว่านี้คูณ100นะครับทุกท่านอย่าไปไหนแล้วก็ EP หน้าเนี่ยต้องติดตามซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องติดตามนะครับวันนี้พวกเราทั้ง4คนน้องMJ น้อง MJ น้องเบสน้องนำโด่งจาก3 with 1นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ To believe ถึงเวลาร้อน